ไหนตรงไหนตรงนู้นเหรอปล่อยอยู่ที่ไอคอนสยามวันนี้จะไปกินที่ไหนเดี๋ยวตามมาไม่บอกเขาบอกตลาดนี้มีร้านบัวลอยอร่อยถึงแล้วถึงแล้วร้านบัวลอยไข่เค็มท่าน้ำคลองสานน้องบอกว่าเฮ้ยมาตลาดคลองสานต้องแวะไม่แวะถือว่ามาไม่ถึงหน้าตาแบบน่ากินมาแล้วเขาปั้นทุกเม็ดเข้ากันเป๊ะเลยชอบโลโก้บัวลอยดูบัวดิบัวลอยจริงๆลอยข้างบนเอาไหนก่อนดีมันก็จะมีไข่หวานใช่ไหมกับไข่เค็มแล้วก็มีอันนี้เป็นไม่ใส่ไข่แปลกดีไม่เคยกินรสแบบนี้ไม่เคยกินแบบสั่งไข่เค็มเคยกินแบบสั่งไข่หวานเขาบอกว่าให้ชิมก่อนเติมกะทิทำไมกะทิเป็นเขียวๆอ่ะกะทิใบเตยกะทิใบเตยเราว่ามันก็ไม่เหมือนเค็มเติมอีกละกันหรือว่าถ้ากินเค็มนะโอเคหวานให้ทำจริงเหรอได้ค่ะไม่เคยทำเลยนะทำยังไงฮะอย่างนี้ใหญ่กว่านี้นิดนึงก็ได้ค่ะใหญ่กว่านี้เหรอใครจะได้กินของเราสีขาวนี่คือเปลือกค่ะเปลือกแล้วสีอื่นๆล่ะฮะสีอื่นๆก็จะมีแครอทตะไคร้ใบเตยอัญชันบีทรูทจะบอกว่าร้านบัวลอยมันอยู่ใกล้กับเดอะจามแฟคทอรี่นะเนี่ยก็เดินทะลุแล้วก็เดินตรงไปก็จะเจอร้านเลยอร่อยมากหิวของคาวแล้วอยากกินของคาวๆโอ๊ยฉันต้องนั่งไหนเนี่ยนั่งตรงนี้มั้ยล่ะถ่ายติดหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยข้ามถนนทุกเทปตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วงเวียนใหญ่แล้วตรงนี้น่ะมันจะเป็นถนนลาดหญ้ายาวไปนู่นเลยกี่กิโลก็ไม่รู้ของกินเพียบเลยดูดิแบบเยอะมากแล้วก็ฝั่งเนี้ยเดินไปก็จะเป็นถนนเจริญรัตน์แล้วก็ไปทางสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะตะเวนกินกันอร่อยแน่นอนครับเอาอันนี้คือเจ๊พาใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งเห็นในรูปถ่ายมากี่ปีแล้วครับย่าง39ปีมีเคล็ดลับยังไงบ้างครับหอยแครงมีเกล็ดค่ะหอยแครงมีเกล็ดแล้วก็น้ำจิ้มนี่ปรุงใหม่คือว่าน้ำจิ้มปรุงใหม่ทุกวันร้านเปิดกี่โมงครับร้านเปิด10 โมงเย็นถึง2 โมงเอาแป๊บเดียวก็หมดแล้วดิอร่อยเป็นป่าเลยอ่ะไปแจกของเขาเลยหวานไปเติมหน่อยเว้ยหยิบของเขาอีกแล้วมันชิ้นหวานมันชิ้นหวานอร่อยไหมเดี๋ยวเรากินกันอย่างแรกแล้วไงต่อแล้วก็ผสมไปเอาท่อนี้ผสมลงไปผสมแล้วก็ซดเลยเบิกเบิกอร่อยเอาหอยแมงผู้กับวุ้นเส้นแล้วก็ปูไข่กับวุ้นเส้นหอมไหมหอมเนาะหอมพริกไทยแค่ดมก็ฟินแล้วอ่ะภาชนะที่ใช้บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของร้านยังไม่ทานกินน้ำจิ้มยังอร่อยขนาดนี้เขาอบมาพอดีอ่ะซึ่งตัวแบะเฮกซึ่งตัวใหญ่มากดูเทียบกับหน้าดิหน้าดูเล็กเรียวเลยอ่ะช้อนหวานมากเลยหวานเป็นหนุ่มเส้นแบบเติมให้น้องแล้วก็มันเส้นนุ่มเหนียวอร่อยสว่างร้านนี้นะครับสมศักดิ์ปูอบวุ้นเส้นมาเนี่ยก็ต้องสั่งปูอบวุ้นเส้นนะครับมันก็จะมีแบบปูไข่อันนี้ห้ามพลาดเด็ดเดี๋ยวเราจะไปกินเป็ดพะโล้ว่าเครื่องในไส้แก้วอะไรโอ้ยมีหมดอร่อยนั่งตุกๆไปเดินไม่ได้นะตรงเนี้ยมันอยู่ในซอยเจริญรัตน์
ป็ดข้างหน้าแบบอุ้ยน่ากินมากเลยผิวเขาแต่งตึงน่ากินเขามีเนื้อเป็ดพะโล้มีเครื่องในพวกบะหมี่อบผักอะไรก็มีดูเลยคือเป็ดมันแบบหอมฉุยมากเลยอ่ะอร่อยคือมันมีแบบมันเป็ดกำลังดีเลยอ่ะเป็ดที่อร่อยจะต้องมีหนังติดอยู่นิดนึงนะมันจะแบบยี่ยี่บอกไม่ถูกอร่อยอ่ะไส้แก้วเนี่ยเขาก็จะเอาไส้ไปล้างจนสะอาดมากๆมันก็จะขาวๆแบบนี้อืมแถมกรุบกรอบเดียวไม่มีความเหนียวไม่แต่ความกรอบเกี๊ยวพอกินได้ด้วยกลิ่นน่าปกติพูดตรงๆเลยปกติเราไม่ชอบกินเพราะมันเหนียวเดี๋ยวจะมาพิสูจน์ว่าร้านเนี้ยเหนียวเปล่าบอกเหนียวไม่เหนียวบอกไม่เหนียวนะได้ไม่เหนียวเดี๋ยวกัดให้ดูชนะไม่เหนียวอร่อยเด้ดูเด้แบบเป็นเยลลี่ดึงๆเป็นเลือดแบบที่ดีที่สุดในชีวิตเท่าที่หอยกินมาอร่อยมากตอนนี้เรากำลังแบบรีบมากเพราะว่าร้านกำลังจะปิดอีกประมาณแค่20นาทีไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าเราจะไปตลาดท่าดินแดงกันไหนตรงไหนตรงนู้นเหรอข้างถนนเหรอตายแล้วคนเป็นล้านอันนี้5คนคือต่อคิวอะครับอ๋อควรรอป่ะวะรอก็ได้ร้านปิดก็ปิดไม่ปิดก็ได้กินจบกว่าจะมาร้านนี้ได้นี่แบบโอ๊ยลุ้นแทบตายเช็คเวลาผิดอีกร้านก็ปิด3ทุ่มตอนแรกคิดว่าปิด4ทุ่มแต่ตอนนี้3ทุ่มกว่าแล้วเขาก็ยังแบบโอ้รอเราอยู่น่ารักมากเลยจ้วงเลยละกันนะกินแบบสดๆอร่อยสมคำล่ำลือหวานแล้วก็มีบะหมี่อร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองเฉาก๊วยเราชอบกินเฉาก๊วยมากเฉาก๊วยที่นี่แปลกๆมันไม่ได้นุ่มแบบเป็นเยลลี่นะต้องแข็งๆกรอบๆไปกินรวมกับส่วนผสมอื่นมันก็เข้ากันไงบางอันก็นุ่มบางอันก็ออกเข้าอยู่ในปากแบบมันมีความสดชื่นช่วย30บาทเลยถ้าชอบน้ำก็ชื่นใจแล้ววันนี้เนี่ยกินอิ่มมากอิจฉาคนฝั่งทนมากที่มีอาหารแบบมากมายขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้แบบง่วงแล้วขอกลับไปนอนฝั่งเดิมก่อนแล้วเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครัว.co ด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันบ๊ายบาย